4. เกตกะปุพพิยเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระเกตกะปุพพิยเถระพระเกตกะปุพพิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 17. พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวินตาข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสเป็นผู้เอกอัครบุคคลมีพระทัยตั้งมั่น 18. ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดด้วยดอกการะเกดซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้ง 19. ในกัปที่91นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 20. กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ21การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว22คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเกตกะปุพพิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้เกตกะปุพพิยเถราประธานที่4จบ